สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาววรรณกรมนบุตรเป็นผู้อำนวยการสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาค่ะดูแลทุกอย่างคือทุกอย่างค่ะที่มีในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้องๆ นะคะน้องๆในเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็มีครูค่ะแล้วก็มีเด็กๆมาตรา33ที่น้องมาฝึกงานที่นี่แล้วก็บางคนมาฝึกงานบางคนก็มาฝึกวิชาชีพแล้วก็มาทำงานที่นี่ก็มีค่ะตอนนี้เราจะมีเหมือนฝึกอาชีพอะค่ะจะมีล้างรถดูดฝุ่นอย่างเงี้ยก็จะฝึกน้องให้แบบดูดฝุ่นเช็ดรถเราก็จะมีพี่เลี้ยงควบคุมดูแลผมเห็นผลิตภัณฑ์มากมายหลายอย่างเลยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือของใครครับผมอันนี้จากน้องๆสติปัญญาเลยเราก็ฝึกให้เขาพัฒนาทำให้น้องเนี่ยมีสมาธิกว่าจะได้ล้อมมาได้แต่ละเส้นเนี่ยค่ะเขาใช้สมาธิครับชื่อนายพานุพงษ์เชลีกิจครับเรียนชื่อน้องแม็กน้องแม็กมีหน้าที่ในการทำงานกับทางสมาคมทำอะไรครับเช็ดโต๊ะห้องครัวเช็ดชั้นวางตุ๊กตาแล้วพี่ๆน่ารักไหมดูแลเราดีไหมดูแลดีครับสอนงานเราทุกอย่างเลยปะทุกอย่างครับน้องแม็กอยากไปทำอะไรมากที่สุดเวลาได้รับเงินเดือนให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อกับข้าวกินชื่อนางสาวอมรรัตน์เจริญสุขค่ะชื่อเล่นชื่อน้องหมวยค่ะน้องหมวยทำงานอะไรบ้างคะในสมาคมมีหน้าที่อะไรทั้งชงกาแฟทำกับข้าวค่ะอยากจะทำอะไรมากที่สุดเลยสมมติถ้าเรามีเงินเก็บมีเงินก้อนในอนาคตอยากไปเปิดร้านทำกับข้าวค่ะทำกับทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะชื่อไพรินนามมหาชัยน้องพลอยทำอะไรบ้างคะทำความสะอาดค่ะเช็ดกระจกเช็ดกระจกถูพื้นถูพื้นฝาบ้านทำไมน้องพลอยถึงตัดสินใจอยากมาทำงานที่สมาคมก็มีตังค์มีตังค์จะช่วยพี่ช่วยแม่ค่ะขอบคุณทีมให้ไพรินมาทำงานแม้วันนี้พวกเราจะเป็นบุคคลพิเศษแต่น้องพลอยก็ยินดีที่จะบอกกับทางสังคมว่าถ้าท่านให้โอกาสกับพวกเราเรายินดีที่จะรับโอกาสนั้นและจะตั้งใจตั้งมั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมาร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานกับทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดต่อสอบถามนะครับเซิร์ช Google ได้เลย